กรุงเทพมหานครเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำชุมชนหมู่บ้านพัฒนา70ไร่เขตคลองเตยหลังพบปัญหาน้ำท่วมเมื่อเกิดฝนตกหนักเพราะมีขยะกีดขวางทางน้ำเบื้องต้นเจ้าหน้าที่จัดเก็บขยะในคูคลองและติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมพร้อมขอความร่วมมือชาวชุมชนไม่ทิ้งขยะลงน้ำเพราะนอกจากจะเป็นปัญหาต่อการระบายน้ำแล้วยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพ